ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาคือกล่าวธรรมะแนะแนวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาสู่สำนักของหลวงพ่อหรือว่าเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราที่เคยปฏิบัติมาโดยสม่ำเสมอวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งวันนี้เป็นวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2553เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน8เมื่อวันเพ็ญที่ผ่านมาเป็นวันเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเข้าพรรษามาได้8วันนี้เป็นวันแรกของการรักษาศีลหรือว่าสมาทานศีลอุโบสถที่พวกเรามาวัดรู้สึกว่าหลวงพ่อมองดูทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาทุกวัยหลวงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นพอพวกเราท่านทั้งหลายให้ความสนใจใฝ่ธรรมะหรือว่าพวกเราอาจจะมีมาครั้งแรกก็ได้แต่ถึงยังไงหลวงพ่อเห็นแล้วก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้สนใจใฝ่ธรรมะให้รักษาศีลอุโบสถตลอดไตรมาส3เดือนคือ3เดือนที่พวกเราจะรักษาทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำ3เดือนกับเพียง12วันเท่านั้นเองแต่นี้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจในหลักของพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงที่หลวงพ่อบอกกล่าวให้พวกเราสมาทานศีลได้ว่ามารักษาศีลหรือว่ามาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อมองดูแล้วไม่ใช่ผลประโยชน์หรือไม่ได้เพื่อหลวงพ่อเพื่อพวกเราท่านทั้งหลายใครกินก็ใครอิ่มใครปฏิบัติก็ใครได้ใครศึกษาก็ใครรู้ใครสร้างก็ได้คนนั้นก็ได้บุญหลวงพ่อไม่ได้เป็นผู้ได้บุญกับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อไม่ได้ความสุขด้วยท่านทั้งหลายถ้าพวกท่านทั้งหลายได้ถ้าพวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายก็ได้เองหลวงพ่อก็ไม่ได้อย่างพวกท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อทำเองหลวงพ่อก็ได้เองก็มีไม่มีการเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้แก่พวกท่านแต่ถึงจะเฉลี่ยคล้ายๆข้าว่าเป็นผู้แนะแนวท่านเองข้าพเจ้าขุดทองอย่างนี้นะได้ทองอย่างนี้ได้เพชรนินจินดาอย่างนี้นะให้พวกท่านทั้งหลายทดลองขุดทองอย่างข้าพเจ้านะมีแต่แนะนำสั่งสอนท่านเองผู้ที่ได้ก็คือแต่ละคนลงมือประพฤติปฏิบัติเอาเองเหมือนกับเราเรียนหนังสือถ้าเราเรียนหนังสือใครเป็นคนได้คนอื่นจะไปเรียนหนังสือแทนก็ไม่ได้ใครเรียนกับคนนั้นได้หนังสือใครออกกำลังกายคนนั้นก็ได้กำลังเราจะไปออกกำลังกายแทนกันก็ไม่ได้เราจะไปทานอาหารแทนกันก็ไม่ได้สิ่งที่มันแทนได้ก็มีแต่สิ่งที่แทนไม่ได้มันมีเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันขอให้พวกเราท่านทั้งหลายยึดแนวแถวอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถ้าเป็นไปได้ก็ในพรรษานี้ก็จะให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติคงเส้นคงวาเพราะ3เดือนกับเพียง12วันเท่านั้นเองใช้คำว่า7วันอาบน้ำครั้งหนึ่งชำระกายวาจาของเราครั้งหนึ่งคือรักษาศีลรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลถ้าผู้ใดมีศีลในจิตในใจในการประพฤติปฏิบัติแล้วผู้นั้นมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายเป็นที่ยอมรับของลูกหลานของเราว่าปู่ย่าตายายของเราเข้าวัดเข้าวารักษาศีลไหว้พระภาวนาก็เป็นเกียรติคุณสำหรับเรา
แล้วก็ลูกหลานต่อไปนานเท่านานนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมเข้าสู่วัดวาศาสนาเข้าสู่ศีลธรรมจะร่มเย็นเป็นสุขนานเท่านานความสุขนั้นก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไม่ใช่หลวงพ่อเป็นของพวกเราเองเหมือนกับเราอาบน้ำก็เราก็เย็นกายเองไม่มีใครที่จะเขาใครอาบก็คนนั้นก็เย็นกายเองกายสะอาดเองฮะกายหมดจดเองผุดพองใสเองไม่คลุกฝุ่นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารักษาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยกายของคนนั้นก็ไม่มีโทษวาจาของคนนั้นก็มีแต่คุณนะวันนี้คณะสงฆ์คณะศรัทธาญาติโยมก็ได้ไปกราบคารวะองค์หลวงตาคือเข้าพรรษาแล้วก็มีการนัดกันไปคารวะหลวงตาคือเจ้าคุณปู่วัดโพธิสมพรพระอุดมญาณโมลีและก็เจ้าคณะจังหวัดอุดรได้ประกาศให้คณะศรัทธาญาติโยมหรือพระสงฆ์ไปเข้าไปกราบคารวะหลวงตาเข้าไปก็รู้สึกว่าพระมากวันนี้ทั้งหมดพระหลวงพ่อว่านต้อง 3,000 กว่าแน่ๆปีที่แล้วนี่ก็อย่างนี้แหละปีที่นี้ก็เห็นก็ล้นศาลาเลยว่างั้นมากระทั่งมุกดาหารนครพนมในละแวกนี้ร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรหนองคายสกลนครมาพร้อมหน้ากันเลยว่างั้นมาเป็นส่วนมากเลยเห็นที่เห็นรู้ๆโอ้พระมามากจริงๆวันนี้แต่หลวงตาท่านก็เทศอบรมสั่งสอนลูกหลานโอ้ท่านก็เทศยาวเหมือนกันหาฟังได้ยากที่ท่านจะเทศแต่ตอนเช้าท่านโดยมากท่านก็เทศเพียง5 นาที10 นาทีก็พอแรงแล้วท่านเหนื่อยแต่วันนี้หลวงพ่อว่าไม่ต่ำกว่า30 นาทีแล้วหลวงตาเทศวันนี้หรืออาจจะกว่าก็ไม่รู้ล่ะท่านเทศยาวทีเดียวมีแล้วก็มีเนื้อหาสาระในการอบรมอีกต่างหากเทศอย่างเข้มแข็งอีกต่างหากทั้งที่อายุของท่านก็97 ปีแล้ววันที่12 สิงหาเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่3 สิงหาเนี่ยวันที่12 สิงหาเนี่ย97 ปีเต็มจากนั้นก็98ย่างละแต่ท่านพูดชัดเจนไอ้ข้าบอกถ้าจะว่าไปข้าบอกความจำของท่านเนี่ยพูดมีเหตุมีผลในเนื้อหาสาระได้ดีมากพูดอย่างนั้นได้หลวงพ่อก็นั่งอยู่ข้างๆท่านนั่งฟังเสียงดังฟังชัดที่ท่านพูดออกใหม่แล้วก็ท่านบอกว่านี่นะพวกเราเป็นชาวพุทธจะคิดจะทำอะไรให้คิดให้ไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลให้มีเหตุมีผลอย่าไปทำด้วยอารมณ์สัญญาความไม่พอใจความโกรธโมโหโทโสถ้าเราใช้อารมณ์โมโหโทโสเข้าหากันเหมือนกับหมากัดกันท่านว่านะหมาบ้านหมาวัดถ้าอยู่ข้างนอกก็คือหมาบ้านถ้าอยู่ในวัดก็คือหมาวัดผลที่สุดก็กัดกันโนเนียไปหมดมันไม่น่าดูนะมันไม่เป็นที่ยอมรับผู้ที่มีศีลมีธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะให้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีเหตุให้มีผลให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็การเป็นอยู่ทุกอย่างอย่าเป็นผู้ปีนจะเป็นผู้ฟุ้งเฟ้อเหิมกับด้านวัตถุจนเกินไปมีอะไรของในเมืองของในโลกเนี่ยเขาไม่กล้าใช้ของใช้ทั้งหลายมาเต็มอยู่ในเมืองไทยนี่หมดเมืองไทยซื้อหมดเงินของอะไรมาแล้วก็การใช้ชุลุ่ยชุล่ายฟุ่มเฟือยคือนิสัยคนไทยเพราะนั้นลูกหลานทุกคนนะที่จะใช้จะจ่ายอะไรต้องคิดให้ดีอย่าให้เกินตัวแล้วก็เงินของตนเองที่หามาด้วยความยากลำบากนั่นน่ะ
ถ้าเราใช้ไม่รู้จักประมาณมันก็หมดได้เหมือนกันนะแหมลงตาเทศลักษณะนี้แหละจากนั้นก็อย่าลืมศีลและธรรมให้ประพฤติศีลให้มีศีลมีธรรมในจิตในใจให้เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมการประพฤติตนอย่าฟุ่มเฟือยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงท่านเน้นเองนะแต่งตัวเนี่ยเห็นอะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปโอ้โหชัดเจนว่างั้นแต่ตนนี้แต่หลวงพ่อไม่อยากจะว่าหลวงพ่อไม่กล้าว่าแต่หลวงตาท่านอายุมากได้ท่านว่าได้หมดว่างั้นแต่หลวงตาท่านว่าได้หมดทุกอย่างว่างั้นแต่แต่หลวงตาท่านพูดแต่ก็เป็นธรรมฟังดูแล้วเป็นธรรมว่างั้นแต่ท่านไม่ได้พูดให้แก่พูดผู้นั้นผู้นี้ถ้าใครทำอย่างนั้นแปลว่าผิดมันไม่ถูกตามวัฒนธรรมไม่ถูกตามทำนองครองธรรมไม่ถูกตามกฎประเพณีของชาติบ้านเมืองที่พวกเรารักษากันมานมนานดูแล้วก็สบายตาสบายใจที่พวกเราได้พบได้เห็นแต่มาถึงยุคสมัยนี้แล้วมันไม่สบายใจพอไม่สบายใจเนี่ยมันก็มีเรื่องมันล่อแหลมมันมีเรื่องพอมีเรื่องขึ้นมาแล้วใครล่ะมันทุกข์ยากลำบากไปทั่วทุกหัวไรแหงแท้นี่มันไม่ใช่แต่เฉพาะคนนั้นมันทั่วประเทศชาติบ้านเมืองมันสารวนวุ่นวายกันไปหมดเพราะเหตุใดเพราะคนในชาติไม่รู้จักประมาณตัวการฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่รู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลที่หลวงตาพูดในวันนี้จากนั้นท่านก็สอนพระให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมพระสงฆ์องค์พระเจ้าให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในวินัยท่านก็พูดได้ดีวันนี้พูดนานนี่แหละวันนี้ที่หลวงตาได้พูดล้วนแล้วแต่เป็นคติธรรมสอนลูกสอนหลานสอนโลกสอนชาวโลกเหมือนกันโลกนิติให้โลกทั้งหลายอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีสรุปแล้วแล้วก็วันนี้ก็พอจากนั้นก็ทำวัดคารวะหลวงตาจากนั้นก็เจ้าคุณปู่ทำโมลีพระอุดมญาณโมลีเจ้ากูปุณปู่วัดโพท่านก็เล่าประวัติความเป็นมาทำไมจึงได้พบหลวงตาพบกันที่ไหนครั้งแรกท่านก็บอกพบเพราะหลวงปู่วัดโพเนี่ยท่านอยู่จังหวัดขอนแก่นท่านก็ได้เรียนที่กรุงเทพแล้วก็ไปพบกันที่จังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงหลวงตามหาบัวขึ้นไปไม่ได้เตรียมมุ้งไปด้วยแต่เจ้าคุณวัดโพท่านมีมุ้งไปสองหลังท่านถือขึ้นไปก็มอบมุ้งหลังนั้นให้แก่หลวงตาหลวงตามหาบัวเนี่ยนอนให้ยุงกัดอยู่หลายวันเหมือนกันท่านได้มุ้งจากนั้นก็เลยรู้จักมักคุ้นกันอายุของหลวงปู่วัดโพนี่แก่กว่าหลวงตา2ปีว่ะแม่แก่กว่า2ปีถ้าหลวงตา98นะหลวงปู่วัดโพก็100แล้วว่างั้นเถอะย่างเข้า100ปีแล้วงั้นแต่เดี๋ยวนี้หลวงตา97หลวงปู่วัดโพก็99ว่างั้นเถอะนี่แหละแต่วันเกิดของหลวงตาเนี่ย12สิงหาแต่ของหลวงปู่วัดโพนวันที่10ตุลาเนี่ยที่10ตุลาเดือนตุลาวันเกิดของหลวงปู่วัดโพนะท่านก็ไปมาหาสู่ท่านก็พูดโดยความตันตื้นเหมือนกันแต่ท่านบอกว่าหลวงตาเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีส่วนท่านไปทางปกครองแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านมาปฏิบัติเป็นกรรมฐานท่านชำระกิเลสจนท่านบริสุทธิ์ผุดพองหลุดพ้นแต่ท่านไปทางฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารดูแลพระสงฆ์ท่านก็พูดแล้วก็การสงเคราะห์อนุเคราะห์ลงตามหาบัวได้ช่วยวัดโพมากมายหลายอย่างที่ใหม่ๆนี่ก็คือได้ช่วยทั้งทีละ7ล้านก็มีในทอดกฐินให้เพื่อสร้างเจดีย์ก็มีเพื่อสร้างศาลาในวัดโพธิสมพรหลวงตาท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์สรุปแล้วคือท่านพูดเล่าประวัติที่หลวงตามหาบัวทำคุณประโยชน์ให้แก่วัดโพธิสมพร
พราะหลวงวัดโพธิสมพรนั่นเป็นวัดพระอุปชาของหลวงตาคือเจ้าคุณปู่ธรรมเจดีย์เป็นพระอุปชาของท่านเพราะนั้นท่านจะไม่มองข้ามอันนั้นคือวัดพระอุปชาของท่านท่านก็ต้องดูต้องแลต้องให้ความเคารพเนี่ยวันนี้ท่านเจ้าคุณปู่วัดโพธิสมพรท่านก็เล่าประวัติการที่ได้เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตามหาบัวก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะนั่นก็เราได้ทำวัดคารวะเสร็จแล้วก็ได้แยกย้ายกันกลับหลวงพ่อก็รีบมาเหมือนกันเพราะวันนี้เป็นวันพระนะได้กลับมานี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายพวกคณะศรัทธาญาติโยมนะวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็เรื่องศีลเนี่ยหลวงพ่อก็แนะนำบอกกล่าวเรื่องศีลพวกเราก็คงรู้กันแต่บางครั้งหลวงพ่อก็จะได้ย้อนพูดสะท้อนย้อนกลับให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอย่าชะล่าใจเนอะเรื่องศีลฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันพวกลูกศิษย์ลูกหาน้องหนุ่มทั้งหลายพวกพระอย่าชะล่าใจเนอะเรื่องศีลให้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ผุดพองเมื่อศีลดีแล้วจะทำสมาธิก็เป็นสมาธิที่แท้จริงเป็นสมาธิได้ง่ายแต่จะเดินทางวิปัสสนาเดินปัญญาก็เป็นปัญญาไปได้ราบรื่นเพราะฐานดีพอฐานดีขึ้นมาแล้วปลูกอะไรขึ้นมาก็มั่นคงนี่ก็เหมือนกันคณะศรัทธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนคณะศรัทธาญาติโยมก็คือทานเนอะพอท่านทั้งหลายเป็นฆราวาสญาติโยมแสวงหาทรัพย์เมื่อแสวงหาทรัพย์ได้แล้วอย่าลืมพ่อแม่อย่าลืมญาติผู้ใหญ่อย่าลืมพวกที่ตกทุกข์ได้ยากอย่าลืมทำบุญทำทานเนอะแต่แบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใช้ก็อย่าไปใช้แบบชุรุ่ยชุร่ายอย่างที่หลวงตาหมาบัวท่านพูดนั่นแหละแต่รู้จักแบ่งรู้จักใช้ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บเก็บยังไงใช้ยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมอย่าไปใช้แบบลืมตัวอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของฆราวาสมีมากที่สอนฆราวาสประพฤติตนอย่างไรควรทำตนอย่างไรอย่างฆราวาสธรรมหรือว่าตระกูลอันมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานหรือว่าทิฏฐธรรมมิกัตประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันสัมปรายกับประโยชน์คือประโยชน์ในภายภาคหน้าอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนพวกอุบาสกอุบาสิกาฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาสให้มีสัจจะสัจจะให้มีสัจจะต่อกันคนที่จะอยู่ด้วยกันที่จะเป็นศักดิ์เป็นศรีการพูดจาพาทีต้องมีสัจจะไม่ใช่ว่าพูดตลอดเลยแหละหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงพูดวันแรกก็พูดจริงพูดจังพอต่อมาที่มองแล้วเห็นจะเห็นผลประโยชน์หรือว่าจะเสียผลประโยชน์สำหรับตัวเองแล้วก็หลบหลบลีกลีกเลี่ยงเลี่ยงหาความสัตย์จริงไม่ได้คนเช่นนั้นจะหาความเชื่อถือในหมู่ในคณะหรือผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือลูกน้องของเขาจะให้ไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความยำเกรงถึงตัวเองจะร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะถ้าว่าคนไม่มีสัจจะแล้วไม่น่าคบไม่น่าเชื่อถืออีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าจะเบี้ยวหน้าเบี้ยวหลังไม่รู้ว่าจะหักหลังเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เพราะนั้นคนเราต้องมีสัจจะนี่หลักของพุทธศาสนาสัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจพูดรับปากรับคำแล้วก็ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ต้องมีเหตุผลที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นเพราะนี่นะที่เราสัจจะไปแล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีเหตุผลในการที่ไม่ทำไม่ใช่ว่ารับปากไปรับไปเรื่อยอันนั้นแปลว่าขาดความไม่น่าขาดความเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นสัจจะคำนี้สำหรับทุกคนไม่ใช่แต่โยมเท่านั้นพระก็ยิ่งมีสัจจะมีศีลอีกต่างหาก
มีสัจจะอีกต่างหากนี่ว่าสัจจะนะธรรมะให้รู้จักข่มจิตข่มใจคนเราเนี่ยบางทีมันก็มีขึ้นมีลงมีโมโหโกธาอารมณ์มันชั่ววูบชั่ววาบบางทีก็พอได้ยินมาแล้วมันก็ฟุดฟัดขึ้นมาอันนี้ต้องข่มเอาไว้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านให้ข่มไว้ก่อนธรรมะให้รู้จักข่มจิตข่มใจเอาไว้ให้ฟังดูก่อนให้ศึกษาดูก่อนว่ามันเป็นจริงอย่างที่เราได้ยินมาไหมบางทีอาจจะมีเรื่องยุแยงขึ้นมาเราจะพึดฟัดไปตามที่เขายุแยงขึ้นมามันก็เสียพ่อเสียแม่เสียวงศาคณาญาติเสียมิตรเสียสหายเสียสามีภรรยาได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะเราขาดการข่มจิตข่มใจของตนเองธรรมะให้รู้จักข่มใจของตนเองเอาไว้ก่อนฟังเหตุฟังผลซะก่อนอันนี้สรุปแล้วก็คือให้มีเบรกให้ใจมีเบรกก่อนที่จะมีเบรกอย่างนั้นทำยังไงใจต้องได้รับการอบรมพอสมควรนะถ้าหากว่าใจไม่ได้รับการอบรมเนี่ยมันจะโฟดฟาดขึ้นมาเลยดีกรีมันจะเกินร้อยแล้วขึ้นมาแล้วงั้นแต่ไฟถ้าเป็นไฟขึ้นมาก็ลุกโชนเลยว่างั้นแต่ร้อนเต็มที่เลยว่างั้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาเอาธรรมะเขาไปข่มแล้วเราจะรู้อันไหนควรไม่ควรอย่างไรแต่เนาะธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนจากนั้นให้มีขันติคือความอดทนอีกขันติคำนี้ก็คือเราทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาค้าขายทำการทำงานจะต้องทนแดดทนฝนจะต้องอดกั้นต่อสิ่งเหล่านั้นบางทีร้อนเราก็อดเพื่อจะให้มันเสร็จหนาวเราก็พยายามให้มันเสร็จหิวกระหายมันจะต้องมีทั้งหมดเพราะนั้นคนที่มีขันติคือความอดทนดูมองดูแล้วจะสวยงามแล้วก็ไม่เป็นที่ขัดอกขัดใจหรือไม่เป็นที่ไม่สบายใจผู้ที่อยู่ใกล้คือผู้ที่พบเห็นนะถ้าผู้ใดเข้าไปอยู่ใกล้ผู้มีขันติคือความอดทนแล้วอดกั้นแล้วถึงจะมีเรื่องอะไรเขาก็อยู่ในจิตในใจของเขาถ้าไม่เรือบากว่าแรงจริงๆเขาจะไม่พูดถ้าพูดออกมาเลยแปลว่ามีเหตุมีผลพร้อมอยู่ในนั้นทุกคนก็ต้องยอมรับเขาเพราะว่าเขามีขันติไม่ใช่ว่าคนปากพลอยมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็พลอยโอ้กอากไปเลยจนหาความเชื่อถือไม่ได้เขาถูกที่สุดเขาเลยไม่เชื่อถือไอ้นั้นมันพูดไปอย่างนั้นแหละนิดๆหน่อยๆมันร้องโอ้กอากไปอย่างนั้นแหละก็เลยขาดความนับถือเชื่อถือคนที่ขาดขันตินะเรื่องขันตินี่เป็นสิ่งที่จำเป็นบอกวงถึงความหนักแน่นของคนคนนั้นอันนี้ก็ให้มีขันติเอาไว้แล้วก็จาคะจาคะนี่คือให้มีน้ำใจนะอยู่ด้วยกันอยู่ในเพื่อนมนุษย์ชาติด้วยกันต้องมีสัจจะต้องมีจาคะจาคะคือการเสียสละอันดับแรกก็คือเราอยู่ในกลุ่มชุมชนใดอันดับแรกเราก็ต้องมองพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะทดแทนพระคุณท่านอย่างไรควรจะเอาทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหาด้วยความยากลำบากด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเราก็จะบูชาพระคุณท่านได้อย่างไรอาหารการบริโภคจุกยาขนมนมเนยจะตุปปัจจัยให้ท่านมอบให้ท่านเผื่อท่านมีความจำเป็นจะได้ใช้เวลายามฉุกเฉินหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยขณะที่เราไม่ได้อยู่กับท่านเราก็ได้มอบเงินคำทรัพย์สมบัติให้แก่ท่านเพื่อได้ใช้อันนี้ก็คือทานะคือการเสียสละจากนั้นก็เราก็ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องวงศาคณาญาติให้สามีภรรยาลูกหลานที่มีความจำเป็นจะต้องได้ให้เขานี่แหละหลักของพุทธศาสนาสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมพระพุทธเจ้าสอนกว้างขวางทีเดียวระหว่างคฤหัสถ์ธรรมธรรมสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมสี่ประการสัจจะธรรมะขันติจาคะสี่ประการแต่ก็สอนหมวดอื่นๆอีกมากสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อยกมาประเด็นหนึ่งในธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกอุบาสกอุบาสิกาจากนั้นท่านก็เน้นหนักเรื่อง
ศีลศีลห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรศีลอุโบสถที่พวกเรารักษาเนี่ยมันหิวหิวแล้วก็ตัดกิเลสทางหูทางตาลงเราจะไม่ดูการฟ้อนรำขับร้องเราจะไม่ฟังเสียงร้องรำขับร้องอันนี้ก็คือตัดกิเลสทางตาและทางหูลงเราจะไม่ทานอาหารในเวลาวิกาลคือตัดทางลิ้นลงไม่ให้ติดในรสในอาหารเกินไปแล้วก็อุจจายนะเราจะไม่นอนที่นอนอันอ่อนนุ่มที่ยัดนุ่นและสำลีพระพุทธเจ้าไม่ให้นอนพระสงฆ์ท่านก็ไม่ให้นอนให้ประพฤติตามพรหมอันนั้นคือตัดกิเลสของพวกเราคือศีลอุโบสถคือศีล8ส่วนศีล5นั่นก็คือศีลการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องมีกฎต้องมีระเบียบถ้าว่าคนไม่มีศีลไม่มีกฎไม่มีระเบียบต่างคนก็ต่างอยู่มันน่ากลัวนะไม่รู้พิษภัยอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ภัยพิษภัยตัวไหนจะเกิดขึ้นจากมนุษย์ชาติไม่มีพิษภัยไหนที่จะเป็นพิษภัยยิ่งกว่ามนุษย์ชาติไม่มีนะถึงจะมีพิษภัยจากเสือสิงกระทิงแรดยังไงก็ตามนะเรายังมีที่หลบที่ซ่อนยังมีสิ่งที่ป้องกันเราจะป้องกันช้างโดยวิธีอย่างไรเราจุดไฟขึ้นมาช้างมันมาใกล้ไม่ได้มันกลัวไฟฮะเสือเข้ามาเราจะกันยังไงเราขึ้นที่สูงซะเราก็กันมันได้แต่กันมนุษย์เนี่ยมันกันยากมากเพราะนั้นภัยเกิดจากมนุษย์นี่มากมายถ้ามนุษย์มันมาสู้คนเดียวเนี่ยมันหาหลายคนมันหาหลายคนมันมีศัตรูอาวุธมันมาสู้กับเราเพราะนั้นภัยเกิดจากมนุษย์นี่มากมายเพราะนั้นท่านจึงให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีศีลซะถ้าจะกันภัยเราก็มีศีลคนนั้นก็มีศีลคนนั้นก็มีศีลมนุษย์ไม่เบียดเบียนกันเห็นกันก็ต่างคนก็ต่างมีศีลไม่เบียดเบียนกันต่างคนก็ต่างอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบโลกทั้งโลกก็มีความสงบร่มเย็นเพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่ศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจากนั้นท่านก็ให้อบรมทางสมาธิทำสมาธิพยายามทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งทำจิตใจให้นิ่งจุดนี้แหละที่พวกเรามาฝึกที่นี่ที่พวกเรามานอนในวัดหรือมาพักที่วัดเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปคุยกันเด้อเวลากลางคืนนะเราหาโอกาสจะไม่หาได้ยากมากเราจะนอนที่บ้านของเราฟังวิทยุโทรทัศน์อันนั้นมันเสียงวุ่นวายไปหมดแต่เรามานอนในวัดเนี่ยหามุมสงบแล้วก็จุดไฟฟ้าเอาไว้บริเวณศาลาของชั้นเก่าด้วยศาลาประชาคมหรือสะพานมีที่เปิดไฟแล้วถามครูบาข้างนอกเลยไปเดินจงกรมอยู่นั่น เดินจงกรมนั่งภาวนาถ้าฝนไม่ตก เสร็จแล้วยังค่อยมาพักมาผ่อนน้ำของเราก็มีไม่อดจะอาบเวลาไหนกลางค่ำกลางคืนได้ทั้งนั้น เราจะเดินจงกรมศาลานี่พอได้ ตรงไหนตรงไหน เดินคนละเส้นทางกัน เดินจงกรม จากนั้นก็เปลี่ยนการเดินจงกรมคืออะไรเดินภาวนานั่นเองไม่ใช่ว่าเดินอย่างอื่นเวลาเราจะเดินจงกรมให้เรามีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเดินเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเดินเอามือควายหลังเดินไปเรื่อยอย่างนั้นไม่ใช่นะเดินจงกรมนะครับถ้าว่าเรามีจุดเรามีใบไม้หรือกิ่งไม้อยู่สุดทางจงกรมสองข้างเราเดินไปเอาสัก25ก้าวพอถึง25ก้าวเราก็เอากิ่งไม้วางไว้เป็นเครื่องหมายจากนั้นเราก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนขณะที่ยืนนะยืนเอามือยืน อยู่ในสุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งโดยมากจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือหันหน้าไปทางทิศเหนือจากนั้นก็ประนมมือไหว้ครูซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบในใจนะไม่ต้องพูดออกปากหรอกจากนั้นเราก็ก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโถมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินแต่เราเดินแบบธรรมดาธรรมดานะไม่ต้องเดินช้าทางเดินช้ามันเวียนศีรษะเดินเหมือนกับเราเดินไปบิณฑบาตหรือเราเดินไปทำการทำงานอย่างนั้นก้าวเดินธรรมดาแต่ให้มีสติในการก้าวเดิน
ขาขวาพุทขาซ้ายโทพุทโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยเลยพอไปถึงกิ่งไม้สุดทางยังกลมเราก็หันกลับพอหันกลับเราก็ยืนแล้วก็ก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโทพุทโทพุทโทเราจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแต่ตามจริงหมุนขวาได้ก็ดีแต่หมุนซ้ายก็ได้ไม่ผิดเพราะงั้นแต่หมุนขวาก็คือพระทักษิณพระทักษิณสามรอบนะคือพระทักษิณเวียนพระทักษิณคือเวียนขวาเราจะหมุนขวาก็ได้จากนั้นก็ขาก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโทมือของเราให้อยู่ในระหว่างท้องท้องน้อยเอามือประสานกันเอามือประสานกันมือขวาทับมือซ้ายเท่านั้นแล้วก็นั่นแหละอย่าไปไขว้หลังอย่าไปไขว้แขนอย่าไปกอดอกค่ะเวลาแต่ยังกลบเนี่ยอันนี้คือหลวงพ่อสอนคือสอนแนวแถวหลวงปู่มั่นแต่หลวงพ่อไม่ทันหลวงปู่มั่นหรอกแต่หลวงปู่ล่าที่เป็นหลวงพ่อเป็นเนนน้อยบวชเข้ามาท่านก็สอนล่ะสอนเนนน้อยให้เดินยังกลมเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ยึดตามแนวแถวที่หลวงปู่ท่านก็เดินอย่างนั้นให้เห็นทุกวันทุกวันทุกวันเลยท่านเดินยังกลมตอนค่ำตอนดึกบางที3-4 ทุ่มท่านยังเดินยังกลมจุดไฟเดินยังกลมอยู่หลวงปู่ลาบางที3-4 ลุกมาท่านนั่งเหนื่อยแล้วก็ลุกมาเดินยังกลมเวลาท่านเดินก็ท่านก็ไม่เห็นเอามือไขว้หลังทุกครั้งเลยก็เอามือวางในระหว่างท้องของท่านที่สะดือของท่านเอามือขวามาก่อนแล้วมือซ้ายโปะข้างหลังจากนั้นท่านก็เดินภาวนาของท่านพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยของท่านหรือท่านจะพิจารณาอะไรก็สุดแท้แต่เพราะว่าอันดับแรกนะเราอยากจะให้จิตสงบใจของเรานิ่งหรือใจของเราสงบต้องภาวนาขาขวาพุทขาซ้ายโทอย่างที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธเดินนานเท่าไรนานเท่าที่จะนานได้จนเหนื่อยว่างั้นพอเหนื่อยเสร็จแล้วเราก็ระวังยืนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ไหว้ครูอีกอย่างเก่านะพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าได้เดินจงกรมในวันนี้ได้ภาวนาในวันนี้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เดินจงกรมได้ภาวนานี้ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพ่อแม่ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายดวงวิญญาณใดก็ตามที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าด้วยเทอญนะจากนั้นเนี่ยค่อยออกมาจากทางเดินจงกรมพอเดินออกมาจากทางเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระไหว้พระย่อก็ได้ละหังสวาขาโตสุปฏิปันโนแล้วก็นโมตัสสะพระควาโต3จบระลึกนอบน้อมพระพุทธเจ้าจากนั้นก็พุทธังธัมมังสังฆังยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจะเราสวดได้กับนัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจากนั้นก็นั่งประนมมือแผ่เมตตาถึงทุกครั้งควรจะมีการแผ่เมตตาด้วยนะแผ่เมตตาทำยังไงแผ่เมตตาถ้าท่านสวดอหังสุขิโตหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขนะสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขนะอันนี้ก็คือท่านสวดเป็นภาษาบาลีแต่เราใช้ภาษาใจของเราเนี่ยทดลองใช้ภาษาใจของเราซิเป็นยังไงคือเราประนมมือพอไหว้พระจบแล้วเราก็ประนมมือนึกในใจแล้วข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงด้วยข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาข้าพเจ้าจะไม่จองเวรจองกรรมกับใครๆทั้งหมดวิญญาณใดก็ตามผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีอโหสิหรือว่าให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยถ้าข้าพเจ้าได้ล่วงล้ำดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเป็นสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการด้วยเทอญเพียงแค่นี้ละพอละแปลว่าเรา
ไหว้พระสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเราก็นอบน้อมแล้วก็ยึดพระไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นเราก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ไม่จองกรรมจองเวรกับใครๆทั้งหมดนี่แหละอันนี้แหละดีถูกต้องเพียงแค่นี้พอจากนั้นเราก็นั่งภาวนาเลยนั่งภาวนานั่งสมาธิพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วประนมมือไหว้ครูอีกนะพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงพอลบมือลงแล้วกำหนดลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทำเมื่อเราเดินและเมื่อเราเดินเราก็กำหนดกับข้าวกับขาของเราก้าวขาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธแต่เมื่อเรานั่งเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้คือวิธีกรรมถ้าหัวจิตใจของเรามันปรุงออกไปมันออกไปเราก็พยายามดึงกลับคืนมาหากรรมฐานที่เรากำหนดไว้ถ้าเราขณะที่เรานั่งมันเผลอไปพอเรามีสติคืนมามันเผลอไปวะเราก็ต้องดึงกลับมาหาลมอีกกำหนดใส่ลมหายใจเข้าออกอีกถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายามที่จะทำจิตใจให้สงบอยู่มันเผลอไปแล้วก็ดึงกลับมาเผลอไปถึงกลับมาพบต่อไปต่อไปสติสัมปชัญญะสติของเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในเมื่อทวีสติของเราเข้มแข็งเลยพอมันจะกระดุกกระดิกมันจะออกนะเราจะรู้สติของเราทันมันแล้วทีอันนี้ก็คือวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบนะนี่แหละถ้าว่าวันไหนเรานั่งภาวนาจิตใจของมันใจของเราไม่อยากจะคิดใจวันนี้รู้สึกมันอยากจะสงบไปแล้วเราก็เอาเข้ากรรมฐานให้มันสงบเลยกำหนดให้มันสงบเลยพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดไปทางอื่นแต่วันนี้โอ้รู้สึกว่าใจของมันใจของเรานะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีอารมณ์วกแวกบังคับคงมาอยู่แน่ๆวันนี้เราก็พิจารณาเลยพิจารณาให้กำหนดดูกระดูกของตนเองเลยเราเคยเห็นกระดูกที่ไหนเราก็ดูกระโหลกของเราเองกระดูกของเราเองกระโหลกศีรษะเป็นยังไงกระดูกเบ้าตาเป็นยังไงกระดูกจมูกเป็นยังไงกระดูกขากรรไกรกระดูกฟันเป็นยังไงดูกระดูกตนเองเลยอันนี้คือพยายามถ้าว่าเราจิตใจของเรามันคิดจะปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกให้มันอยู่กับกายให้อยู่กับร่างกายให้มันอยู่กับกระดูกของตนเองแยกส่วนแบ่งส่วนดูให้ดีฮะนี่แหละบังคับให้มันดูในกระดูกไม่ให้มันออกไปที่อื่นนี่แหละวิธีการประพฤติปฏิบัติต่อไปในเมื่อเราเห็นกระดูกย้อนหน้าย้อนหลังดูถึงฝ่าเท้าหรือกลับขยับขึ้นมาไม่ต้องว่านะกี่ครั้งเอาเป็นร้อยครั้งมันนะแล้วจากนั้นมาเราเห็นกระดูกท่อนไหนในร่างกายของเราเนี่ยเห็นชัดเจนในความรู้สึกเอาสติจับอยู่ตรงนั้นจ่ออยู่ตรงนั้นกำหนดอยู่ตรงนั้นกระดูกท่อนนั้นนี่แหละจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะจิตใจของเราไม่ปุ่งไปทางอื่นนะอันนี้ตามแนวแถวของหลวงตาท่านพูดในหนังสือจังหวะปัญญาอบรมสมาธิอันนี้ก็ได้ผลนะได้ผลเราทำอย่างนี้เพราะเหตุว่าพอเรากำหนดไปมันก็เหนื่อยล้าเหมือนกันนะมันล้าเหมือนกันเพราะมันคิดจากนั้นมันก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันเมื่อเราจ่ออยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งสงบนี่แหละหลวงพ่อว่าคณะศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์หรือพระเนนพระของเราทุกองค์หรือคณะศรัทธาญาติโยมที่ฟังหลวงพ่อพูดอยู่เดี๋ยวนี้เพียงทำจิตใจให้สงบได้สักครั้งหนึ่งในพรรษานี้หลวงพ่อว่าคุ้มค่านะแต่ไม่เหลือวิสัยถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่อดนอนบ้างสิทดลองดูสิเดินโยกมแต่ละวันน่ะทดลองดูนั่งภาวนานั่งให้นานๆดูนั่งคนละมุมกันอันดับแรกอย่างที่มานั่งมานอนวัดอย่างเนี้ยเรามีขอวิทยุจากครูบาไปเพราะเรามีสถานีวิทยุเดี๋ยวนี้กำลังเปิดอยู่เนี่ยนะ
หลวงตากำลังเปิดตั้งแต่2 ทุ่มขึ้นไปจนถึงตีห้าเนี่ยหลวงตาจะเทศอยู่ตลอดเลยเสียงดังฟังชัดอีกต่างหากเราก็นั่งด้วยกันอยู่ในกุฏิหรือว่าอยู่ในร้านเล็กๆอยู่ในห้องไม่มียุงจากนั้นก็เปิดเบาๆแล้วก็นั่งคนละมุมกันนั่งขัดสมาธิก่อนที่จะนั่งพอเปิดขึ้นมาแล้วก็ประนมมือไหว้ครูอย่างที่ว่าเจ้าก่อนจากนั้นก็นั่งฟังเลยนั่งคนละมุมกันฟังเทศหลวงตาอบรมหลวงตาอบรมพระท่านอบรมยังไงถึงจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราก็ไม่เป็นไรต่อไปมันจะเข้าใจเองในเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วมันจะเข้าใจมันจะลึกซึ้งในใจในขณะที่ใหม่ๆ เราต้องพยายามให้มันฟังให้มันจบกันนั่งคนละข้างกันเวลานั่งฟังเทศเราจะไปฟังจดจ่อจะไปจำคำท่านพูดว่ายังไงเราไม่ต้องไปจดจ่อถึงคำพูดนั้นให้สติอยู่ที่ใจของเราอยู่นิ่งอยู่ที่ใจของเราเนี่ยพอท่านพูดออกมาให้มันผ่านหูเข้าไปเราเข้าใจพอผ่านหูเข้ามาเราเข้าใจไม่ต้องจำนะอันนี้แหละฟังเทศฟังเทศเป็นใครฟังเข้ามาพอเข้าใจหยุดไม่ต้องจำพอฟังเสร็จแล้วเราไม่ต้องจำเราเข้าใจเข้าใจในใจของเราในขณะที่ท่านเทศในขณะนั้นนี่แหละอันนี้เราฟังเทศเพื่อหวังผลหวังเราฟังเทศเพื่อหวังความสงบเราฟังเทศเพื่อหวังความพ้นทุกข์พระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านฟังเทศเนี่ยท่านไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าพูดแล้วท่านจะจำเอาไปเทศไปสอนคนอื่นไม่ใช่นะท่านพระพุทธองค์เทศให้ฟังท่านก็เข้ามาอยู่ในจิตใจของท่านเลยท่านก็พระพุทธองค์พูดตรัสเรื่องอะไรท่านก็จะจำแก้ที่ใจของท่านใช่ไม่ใช่อยู่ในใจของท่านจิตใจของท่านก็เข้าสู่ความสงบจากนั้นก็พระพุทธเจ้านี่นะถ้าเป็นลักษณะนั้นจะยึดเป็นของเราได้ยังไงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระอริยสงฆ์เหล่านั้นท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็เลยเป็นอริยบุคคลในการฟังธรรมมีมากต่อมากในครั้งพุทธกาลไม่แพ้การปฏิบัติอย่างอื่นพระพุทธองค์ไปเทศบางทีพระทั้ง500ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมดในการเทศในการแสดงธรรมแต่ละครั้งพระสงฆ์ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลคณะศรัทธาญาติโยมที่ฟังก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลก็มากต่อมากในการฟังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเรื่องฟังหลวงพ่ออยากจะให้ฟังเปิดวิทยุขึ้นมาแล้วก็ฟังจากนั้นก็ดับนะจ๊ะพอฟังสักกันหนึ่งแล้วก็ดับพอดับเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาต่อพอเหนื่อยแล้วก็ลงไปเดินโยกลมถ้ามันเหนื่อยจริงๆไม่ไหวก็พักผ่อนนะไม่ใช่ไม่ให้พักผ่อนพักผ่อนแต่ถึงยังไงอย่าไปหานอนมากจนเกินไปเพราะเรามาสู่วัดวาศาสนามาเพื่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อศึกษาธรรมะมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเรามาคราวนี้มาเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นมาเพื่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อฝึกฝนทางด้านจิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะนี่แหละวิธีการปฏิบัติเดินยังกลมเดินยังไงเวลานั่งนั่งยังไงหลวงพ่อได้สอนมาเป็นระยะมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่คราวนี้หลวงพ่อก็ได้สอนพวกที่รุ่นใหม่หรือว่าพวกเข้ามาแล้วได้ฟังไม่ชัดคราวก่อนคราวนี้ก็จะได้ฟังให้จำจดจำให้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าการฟังเทศฟังธรรมคราวก่อนๆเราได้ฟังแต่ไม่เข้าใจแต่คราวนี้เราฟังอาจจะชัดเจนแต่ฟังอีกคราวหน้าอาจจะชัดเจนยิ่งกว่านี้อีกไงพอเราผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของเราเมื่อได้ฟังธรรมะใจของเราก็จะได้รับความสงบเยือกเย็นผ่องใสนี่แหละในการฟังธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมเนอะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้สั่งสมบุญกุศลอย่างที่หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกพวกเราตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเนี่ยวันนี้ก็มีพระที่มาอยู่จำพรรษา
แม่ตายแม่อายุ90กว่าปีซึ่งสัตหะไปตอนเย็นวันนี้ญาติพี่น้องมารับว่าแม่ตายนั่นแหละข่าวก่อนก่อนญาติพี่น้องของพระตายอีกเรื่องตายมันได้ยินอยู่เกือบทุกวี่ทุกวันเลยว่างั้นเถอะเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายญาติพี่น้องคนนั้นตายยกญาติพี่น้องคนนี้ตายเมื่อกี้เนี่ยกันเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่ทางกรุงเทพเคยบวชที่นี่เมื่อ2ปีให้หลังตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ทำงานเกี่ยวกับอะไรโครงการหลวงเป็นผู้มีสติปัญญาทีเดียวเลยว่างั้นอ่ะผลในสุดพอนอนไปแล้วก็ไม่ตื่นเพิ่งได้ทราบข่าวในวันนี้อีกนี่แหละเรื่องความตายเนี่ยมั้งพวกเราอย่าไปไว้ใจหรือจะไปชะล่าใจหรือจะไปนอนใจแต่คิดว่าตัวเองจะไม่ตายไม่ได้นะต้องเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมเอาไว้นะเนี่ยไม่ว่าหนุ่มว่าแก่ตายได้ที่กรุงเทพที่หลวงพ่อทราบในวันนี้กันนี่นะยังเด็กหนุ่มอยู่นะอายุเพียง30กว่าปีเองหน้าตาก็รู้สึกว่าคนมีกำลังแข็งแรงที่มาบวชกับหลวงพ่อแล้วก็ไปแล้วแต่ผู้อายุ90กว่าปีที่เป็นแม่ของพระเนี่ยก็ไม่ว่ากันอายุมากแล้วแต่อยู่เป็นร้อยร้อยพันพันปีได้ยังไงเกิดมาตายนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งด้วยกันเท่านี้แหละพวกเราจะเอายังไงสบายใจหรือยังเป็นที่พอใจหรือยังเป็นที่ภาคภูมิใจหรือยังที่ตรงเราที่เราจะไปนะถึงที่หรือยังถ้าไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยพวกเราไม่ควรจะนอนใจนะควรจะเตรียมพร้อมควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราถึงขั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่ากันเป็นอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วว่างั้นถ้ายังเป็นเสขะยังเป็นผู้ศึกษาอยู่เนี่ยต้องลงมือปฏิบัตินะพวกเรานะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้เชื่อฟังทำคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เมตตากับพวกเราท่านทั้งหลายและท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรท่านพูดแล้วก็จบอย่างนี้ที่หลวงตาท่านให้ธรรมะในวันนี้ในเมื่อท่านให้จบแล้วท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากเราเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่ท่านหลวงตาแนะนำสั่งสอนความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นมาในตัวของเรามีความสุขในตัวของเราเรามีความสุขในตัวของเราแล้วกันผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงด้วยแล้วแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันนะนี่แหละทำคำสอนของที่เราได้ประพฤติปฏิบัติให้ความร่มเย็นเป็นสุขในการในสถานที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเลยเหมือนกันแต่กับใครๆก็มีแต่ความสุขไม่เดือดไม่ร้อนไม่ระแวงแข่งใจกัน อยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็มีแต่เมตตาต่อกันมีน้ำใจต่อกันขาดเหลือขาดตกอะไรช่วยกันนะในการพูดการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลารู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะหลวงพ่อวันนี้กราบหลวงตามาถึงตอนค่ำๆต่อนี้ไปก็ให้พวกเรานั่งสมาธิจักชั่วระยะหนึ่งแล้วค่อยแยกย้ายกันนะทีนี้นะ